You're now listening to Cuts Radio by NBSC, Bangkok's home for hip hop and R&B. ณภายในใจยังคงพร้อมเธอแต่คอยเธอจากไปด้วยดีแต่รู้คงไม่มีวิธีให้เธอมาอยู่กับฉันในตอนนี้ครับผมมาพบกับแร็ปเปอร์หนึ่งเดียวนะครับในวันที่25นี้นะครับไซยาไนสวัสดีครับไซยาไนค่ะเป็นไงบ้างจ๊ะสบายดีนะอ่ะก่อนอื่นเลยชื่อนี้นะครับมายังไงใครให้มาคุณนันเลยค่ะคุณนันให้มา มันแปลว่ายาพิษไงแล้วเพื่อนบอกว่าเราแสบยาพิษตรงกับบุคลิกตรงกับบุคลิกนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างในการประกวดวันเมื่อวานเป็นไงครับมีความรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่างงงตื่นเต้นแล้วก็แบบประกาศได้ชื่อคนสุดท้ายด้วยคิดว่าไม่ผ่านแล้วอะไรเงี้ยชื่อสุดท้ายนะครับเตรียมตัวนานไหมสำหรับเวทีนี้จริงๆก็ไม่แทบจะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยดีกว่าแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเนี่ยรายการนี้ส่งเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือรายการอะไรก็ส่งมันก็ผ่านก็แบบไม่ได้เตรียมอะไรเลยอ๋อแต่ว่าก็อาศัยประสบการณ์ที่ในเวทีที่ผ่านมานะครับช่วยได้เนาะแล้วก็นิดนึงนะครับกับศิลปินที่ชื่นชอบตอนนี้มีใครบ้างจริงๆแล้วถ้าชื่นชอบอะไรเงี้ยหลายคนแต่ถ้าเป็นไอดอลเราก็คือEminemเพราะว่าประวัติชีวิตเขาอะค่อนข้างจะไม่คล้ายกันแบบว่าต้องแบบผ่านอะไรเยอะแล้วเป็นไงจะอะไรเป็นตอนนี้ได้ฟังอัลบั้มใหม่ที่ออกมาไหมชอบไหมสายเรานะจะชอบนะนี้แสดงว่าก็เราก็ต้องได้แรงบันดาลใจเยอะมาจากเอมิเนมหรือเปล่าจริงๆแรงบันดาลใจจริงๆเลยมาจากพ่อกับแม่ใช่เพราะว่าพ่อกับแม่แบบแรงบันดาลใจของไหนอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะแรงบันดาลใจของไหนแบบว่าพ่อแม่ไม่ชอบแต่เขาเป็นแรงบันดาลใจให้ที่จะทำอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่แบบว่าเอ้ยเราต้องพรูฟให้เขาเห็นใช่ว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีมันเป็นทางของเราเนาะใช่ก็เป็นแรงบันดาลใจใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้แล้วก็ความรู้สึกที่ได้เข้ารอบในคราวนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกจริงๆก็งงๆอ่ะแหละเข้ามาแบบงงๆอ่ะยังไม่ได้ทันแบบเหมือนแบบกระทันหันมากของหนูแบบอ้าวอ๋อนะรู้สึกแต่ก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าพอเอาจริงๆนะคือไม่รู้ว่ารายการนี้มันคือรายการอะไรแล้วเพิ่งมาแบบดีใจตรงเข้าแล้วเพิ่งมาเห็นกติกาแล้วเห็นว่าทำอะไรแล้วถึงชนะแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรทั้งหมดก็แล้วเนี่ยครับหวังอะไรบ้างไหมสำหรับในการโชว์มีหวังอะไรเป็นพิเศษให้มีอะไรจะมีโชว์เป็นพิเศษไหมสำหรับจริงๆแล้วไม่ได้หวังอะไรเลยว่าจะทำยังไงนะเหมือนแบบว่าไม่ได้หวังว่าจะเข้ารอบไหมจะชนะไหมแต่ว่าอยากทำให้มันเต็มที่ที่สุดอยากให้เขาอยากโชว์ผลงานให้คนดูดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับนั่นก็คืออันนี้ครับสั้นๆกับน้องไซยาไนนะครับก็ยังไงติดตามไปได้วันที่25นะครับที่Never Say Cut นะครับ 10th Anniversary นะครับ GMM Live House Central World นะครับยังไงคอยติดตามกันได้แล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับแร็ปเปอร์หญิงหนึ่งเดียวในงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ You're now listening to Cuts Radio by NBSC Bangkok's home for hip hop and R&B